สวัสดีครับทุกคนก็กลับมาเจอกันแล้วนะฮะกับรายการเจาะประเด็นหลังเกมนะครับนะแต่ก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยว่าต้องขออภัยนะครับวันนี้มาเป็นในส่วนของคลิปวิดีโอเนาะไม่ได้มาเป็นไลฟ์สดนะเพราะว่าพอดีเวลามันไม่ได้เนาะแล้วมันดึกแล้วนะครับถ้าเกิดจะไลฟ์สดเนี่ยก็กลัวว่ามันจะผิดเวลาไปหน่อยก็เลยขออนุญาตมาเป็นคลิปก็แล้วกันนะครับนะแต่ก็เหมือนเดิมจะยังคงจัดเต็มไปด้วยคุณภาพเหมือนเดิมแน่นอนนะครับนะโดยในคลิปวิดีโอวันนี้นะครับเราจะมาคุยในส่วนของหลังเกมอาร์เซนอลนะฮะที่บุกไปเอาชนะไบรตันนะครับนะ 3-0 ในเกมล่าสุดนะก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่ไม่ง่ายผมว่าไม่ง่ายนะครับไม่ง่ายขนาดนั้นแต่ทีมเราถือว่าทำได้ดีมากๆนะครับดีมากๆจริงๆนะครับนะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเข้าสู่เนื้อหาของเรากันเลยดีกว่านะครับเนาะเนี่ยพอมันมาเป็นคลิปมันก็ดีแบบนี้เนาะมันก็สามารถแบบเข้าได้เลยโดยที่ไม่ต้องรออะไรสักเท่าไหร่นะครับนะนี่ย่อตัวเองมาก่อนแบบนี้เลยนะครับก็ในวันนี้นะในส่วนของ11เพื่อนตัวจริงนะครับทีมเราก็จัดชุดใหญ่เลยนะครับนะเพียงแต่ว่าแบ็คซ้ายวันนี้ไม่ได้เป็นคิวีออนะครับนะกลับมาเป็นซินเชนโก้ลงต่อเนื่องนะครับส่วนที่เหลือก็เหมือนเดิมนะครับนะเพียงแต่ว่าวันนี้มีปีกซ้ายอีกตำแหน่งหนึ่งนะครับที่เปลี่ยนจากมาร์ตี้กับทอสซานะครับวันนี้เป็นกาเบียลเชซุสซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นเกมที่2แล้วก็เป็นตำแหน่งที่น่าสนใจมากๆนะครับกับกาเบียลเชซุสในตำแหน่งปีกซ้ายนะฮะวันนี้คือ เอาจริงๆอ่ะอย่างที่เราทุกคนเราทราบกันดีอยู่แล้วเนาะว่าไบรตันเนี่ยเขาเนี่ยมีวิธีการเล่นประมาณไหนเขาเก่งอะไรเขาไม่เก่งอะไรนะครับสิ่งหนึ่งที่ไบรตันเนี่ยแข็งแกร่งมากๆก็คือในส่วนของระบบโครงสร้างของทีมเขาอ่ะทุกคนเขาเป็นทีมที่ต้องเรียกว่าด้วยทรัพยากรนะเนาะอาจจะไม่ได้เทียบเท่าทีมระดับท็อปขนาดนั้นแต่ในแง่ของโครงสร้างหรือว่าซิสเต็มที่โรเบโต้เดซาวีวางไว้ให้เนี่ยต้องบอกว่าแข็งแกร่งมากนะครับนักเตะของเขาอย่างปาสคาล โกสต์ ลูอิส ดังนะครับฟานฮิกกี้หรือใครก็ตามแต่ที่เล่นให้กับไบรตันเนี่ยนะต้องบอกว่ามีทักษะเฉพาะทางที่ดีนะครับนะการครองบอลการแก้เพซิ่งต่างๆนะครับเหนียวแน่นมากๆเหนียวแน่นมากจริงๆนะครับนะอาจจะยังขาดในส่วนของจังหวะสุดท้ายนิดหน่อยอาจจะขาดพวกทีเด็ดเนาะตัวจบสกอร์หรืออะไรก็ว่าไปแต่ผมจะบอกเลยว่าแบบอย่างไบรตันเนี่ยเป็นทีมที่ดีมากๆอ่ะผมชอบมากๆจริงๆนะครับแม้ว่าปีนี้เขาอาจจะดูเหมือนกับว่าผลงานไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เนาะปัญหาคือเกมลุกแหละแต่ผมบอกเลยว่าทีมอย่างไบรตันน่ะเป๋ไม่ยาวแก้ปัญหานิดหน่อยก็สามารถกลับมาดีเหมือนเดิมได้นะครับเพราะอะไรเพราะว่าเขามีระบบมีโครงสร้างที่แข็งแกร่งมากๆนะครับวันนี้เนี่ยในแง่ของภาพรวมทีมเราเนี่ยนะครับก็ต้องบอกเลยว่าเรายังคงเล่นตามเกมของตัวเองวิ่งกดดันเพรสซิ่งสูงใส่ไบตันกดดันหนักแต่ต้องบอกว่าในช่วงแรกนะครับไบตันของเดอร์ซาบี้เนี่ยทำได้ดีกว่าที่คิดเยอะมากนะครับเขามีการแก้เพสออกมาเนี่ยหลายต่อหลายครั้งมากๆนะครับนะหลายๆครั้งที่เราเพสเข้าไปนะครับไม่ว่าจะเป็นตรงกลางหรือฝั่งซ้ายเขาสามารถจ่ายบอลแก้เพสออกมาแล้วโต้กลับได้ตลอดเลยนะครับ 2-3 ครั้งเลยนะครับในช่วงต้นเกมนั่นน่ะแล้วก็ผมก็เลยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยโอ้โหเกมนี้นะอาจจะไม่ง่ายแล้วเหมือนกันนะเนี่ยนะครับไม่ง่ายแล้วเหมือนกันนะเนี่ยเพราะทีมเราเป็นทีมที่เพสดุจริงๆนะครับเพสดุจริงๆนะครับแต่ถ้าหากว่าเนี่ยแน่นอนมันก็ต้องเป็นแบบเขาเรียกว่าไงดาบสองคมอะเนาะข้อดีก็คือถ้ามันเพสดุแบบนี้นะครับแล้วถ้ามันได้ก็คือได้เลยแล้วก็สามารถเปลี่ยนจากรับเป็นลุกได้ทันทีนะครับแต่แน่นอนถ้าหากว่าไล่เข้าไปสูงๆแบบนั้นนะครับแล้วมันไม่ได้เนี่ยโอกาสที่จะโดนโต้กลับโดนโจมตีกลับเนี่ยมันก็สูงเช่นกันและหลายๆครั้งในวันนี้มันเป็นแบบนั้นนะครับนะเอเดนกล้าหลุดมาฝั่งซ้ายฝั่งขวาบ้างฝั่งซ้ายเอสตูบิยานอะไรแบบนั้นนั่นนู่นนี่นะครับนะหลายครั้งก็ดูหวาดเสียวเหมือนกันเพียงแต่ว่าก็ต้องชื่นชมทีมเราอีกครั้งหนึ่งนะครับด้วยความที่มันเหมือนกับว่าเป็นการแบบเรียกว่าไงอ่ะวัดกันหมัดต่อหมัดจริงๆอ่ะทุกคนวัดกันหมัดต่อหมัดจริงๆอ่ะครับอาร์เซนอลเพสซิ่งดุไบรตันพยายามแก้เพสหลายครั้งแก้ได้ทีมเราไม่เปลี่ยนซึ่งตรงนี้มันก็เป็นจุดแข็งของเราเหมือนกันอย่างที่ผมเคยพูดมาหลายคลิปหลายครั้งแล้วเนาะว่าทีมเรามันทัสเดอะโปรเซสจริงๆอ่ะนักเตะทุกคนมีความเชื่อมั่นในระบบวิธีการนี้มากๆของอาร์เตต้านะครับแม้ว่าจะเพซซิ่งหนักช่วงแรกแล้วยังโดนแก้ออกมาได้ทีมไม่ท้อเลยครับทีมไม่ท้อเลยเพซต่อไปดิก็กดดันต่อไปดินะครับและแน่นอนว่าด้วยไบรตันเนี่ยคือแก้ได้แก้ดีก็จริงนะครับนะเพียงแต่ว่าก็ต้องบอกว่าด้วยความมั่นใจอ่ะเนาะแล้วก็ด้วยคุณภาพอ่ะหลายๆครั้งพอมันโดนกดดันหนักๆเข้าอ่ะก็มีความผิดพลาดอยู่บ้างนะครับนะและแน่นอนวันนี้ทีมเราได้ประตูขึ้นนำมาก่อนนะครับนะจากจังหวะนี้ จังหวะนี้เราได้ประตู 1-0 จากบุโยซาก้าเนาะเป็นจุดโทษที่ยิงเข้าไปนะครับซึ่งถ้าหากว่ามองกันผิวเผินอ่ะก็อาจจะไม่ได้มีอะไรนะครับชื่นชมซาก้ายิงดีใช่ไหมชื่นชมกาเบียลเชซุสที่แบบเฮ้ยโอ้โหไปเรียกจุดโทษได้ฝั่งซ้ายนะครับหลายคนชื่นชมกาเบียลมากๆเพียงแต่ว่าในลูกนี้เนี่ยมี
ผมมองว่ามันมีอีกหลายจุดเหมือนกันนะที่เราสามารถเอามาดูได้แล้วก็เนี่ยมันทำให้เห็นถึงวิธีระบบโครงสร้างของทีมเราได้ดีเหมือนกันนะครับในเพลงนี้นะก่อนที่เราจะได้ประตูนะครับนะเราก็พยายามคองบอลขึงใส่ไบตันเหมือนกันแต่ต้องบอกว่าไบตันเนี่ยก็ถือว่าเล่นเกมรับได้ดีนะครับนะเป็นระบบมีวิธีการคุมตัวได้ดีนะครับในเพลงนี้นะนาทีที่ 30.29 นะครับนะเราพยายามคองบอลอยู่บริเวณฝั่งซ้ายนะครับโอเดกาอยู่ตรงนี้เลยนะครับวิ่งมาซ้ายเดคแคนไลท์อยู่นี่ซินเชงโกอยู่นี่นะครับนะจะเห็นว่าฝั่งซ้ายเยอะมากๆแต่แน่นอนนะครับพอเราเล่นแบบเนี้ยเราคองบอลฝั่งซ้ายไบตันเขาก็จะโอเวอร์โหลดตัวมาฝั่งซ้ายมาปิดเรานะครับและพอมันเป็นแบบนั้นแล้วเนี่ยมันก็แน่นมากๆสิ่งที่เราต้องทำก็คือพยายามโยโลไปซ้ายทีขวาทีเรื่อยนะครับอย่างภาพเนี้ยเริ่มจากฝั่งซ้ายก่อนเห็นแล้วว่ามันเริ่มยากปุ๊บ ทีมเปลี่ยนมาทางขวาคืนหลังมานะครับโดยในเพลงเนี้ยมันก็กลับจากมันมาจากโอเดกาเนาะคืนมาซินเชงโกซินเชงโกคืนมากาเบียลและกาเบียลก็คืนไปให้ซาลิบานะครับแล้วก็เป็นภาพนี้ก็คือซาลิบาเนี่ยคืนกลับมาที่กาเบียลอีกทีนึงเราจะเห็นเลยว่าพอบอลเนี่ยเริ่มเดินทางจากฝั่งซ้ายมาฝั่งขวาเนี่ยผู้เล่นของไบรตันนะครับหลายๆคนเนี่ยก็ค่อยวิ่งจ็อกไปปิดฝั่งขวามากขึ้นซึ่งก็ถือว่าเป็นวิธีการที่โอเคแหละนะครับนะเพราะว่ามันเป็นการคุมโซนตรงกลางไงคอมแพคตรงกลางให้แน่นๆเอาไว้ก่อนนะครับเราบุกซ้ายเขาก็โลมาซ้ายอย่างภาพนี้เราบุกขวาเริ่มไปทางขวาเขาก็ค่อยๆโลไปทางขวาเพียงแต่ว่าในเพลงนี้ฮะที่ผมอยากจะชื่นชมก็คือความยอดเยี่ยมของทีมเรามากกว่าแน่นอนว่าเนี่ยพอเขาคอมแพคตรงกลางแบบนี้ตรงกลางมันแน่นซึ่งข้อดีก็คือตรงกลางไบตันจะสามารถป้องกันเราได้แต่ข้อเสียก็คือตรงริมเส้นเนี่ยแหละครับนะมันจะมีพื้นที่เยอะเสมอนะครับเพราะว่าตรงกลางมันแน่นแล้วไงทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาเลยนะครับดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือพยายามโจมตีริมเส้นให้ได้เพราะมันมีพื้นที่ มันมีพื้นที่นะครับนะแต่แน่นอนว่ามันจะไม่ใช่การมันจะไม่ใช่ด้วยการที่ค่อยๆลำเลียงบอลไปช้าๆแน่ๆเพราะถ้าเป็นแบบนั้นไบตันก็วิ่งมาปิดได้อยู่ดีเหมือนภาพแรกใช่ไหมในเพลงนี้นะครับนะเป็นซาลิบาคือมาที่กาเบียลนะครับนะทันทีที่กาเบียลได้บอลนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมอยากให้ทุกคนดูคุณลองดูภาษากายของกาเบียลคุณดูหน้าเขาทิศทางที่กาเบียลมองนะครับนะนี่ซูมใกล้ๆเลยภาพอาจจะไม่ค่อยชัดนะครับกาเบียลมันมองไปฝั่งซ้ายแล้วนะครับมองไปที่ตัวไกอย่างกาเบียลเชซุสซึ่งยังเป็นอย่างที่ผมบอกก็คือมันจำเป็นจะต้องโจมตีริมเส้นซะเยอะเพราะตรงกลางมันแน่นนะครับในเพลงนี้มองไปที่กาเบียลเชซุสแล้วเขาจะสามารถเปิดไปให้กาเบียลเชซุสได้ผมมั่นใจในเพลงนี้นะครับแต่กาเบียลมากันเยสไม่ทำอย่างนั้นนะครับเพราะว่าคือเปิดไปได้ก็จริงเพียงแต่ว่าตรงนี้พื้นที่มันยังไม่ได้พอขนาดนั้นและตรงนี้จะเห็นเลยว่ามันมีไบตันอยู่2คนถ้าบอลเดินทางมาถึงเชซุสอ่ะผมว่าเชซุสก็เจอสถานการณ์2-1หรือว่า1-1อยู่ดีซึ่งก็มันก็จะยากนะครับดังนั้นสิ่งที่กาเบียลทำก็คือคืนขวาไปที่ซาลิบาและแน่นอนว่าในเพลงเนี้ยถ้าเกิดดูในคลิปจังหวะต่อเนื่องมันเป็นการค่อยๆโล้ไปโล้มาเรื่อยๆโล้ซ้ายทีขวาทีไบตันมันก็เฮ้ยโยไปโยมาโยไปโยมาเรื่อยๆนะครับคืนมาซ้ายก็โล้ไปทางซ้ายคืนไปขวาก็โล้ไปทางขวาคุณดูนักเตะไบตันดิทุกคนวิ่งไปทางขวาหมดเลยนะครับและแน่นอนว่าในเพลงเนี้ยหลังจากที่กาเบียลส่งไปให้ซาลิบาปุ๊บกาเบียลก็วิ่งดรอปตัวเองถอยลงมาต่ำนิดนึงเพื่อที่จะให้มีพื้นที่ในการรับบอลเยอะขึ้นมีพื้นที่ในการจ่ายบอลง่ายขึ้นถ้าเกิดว่ากาเบียลอยู่ตรงที่เดิมอ่ะมันก็อาจจะโดนตัวเนี้ยเบอร์15เนี่ยวิ่งมากดดันได้นะครับและอาจจะถึงขั้นเสียเลยเพราะว่าเขาคือกองหลังตัวสุดท้ายแล้วหลุดกาเบียลไปก็คือลาย่าแล้วนะครับกาเบียลก็วิ่งดรอปลงถอยตัวเองลงมาข้างหลังหน่อยพอเป็นแบบนั้นปุ๊บซาลิบาก็คือมากาเบียลแต่ที่ผมอยากจะชื่นอยากให้ทุกคนดูอีกอย่างนึงก็คือคุณดูกาเบียลดีๆ คุณดูหน้ากาเบียลนะครับกาเบียลแม่งแฉลบมองทางซ้ายอีกเหมือนเดิมอ่ะในเพลงเนี้ยเพียงแวบนึงอ่ะมันหันไปทางซ้ายปุ๊บซึ่งทางซ้ายมีใครกาเบียลเชซุสแล้วคุณดูพื้นที่ดิจากตอนแรกอ่ะในภาพนี้ที่มีพื้นที่แค่นี้แต่ว่ากาเบียลมากาเยสนะครับและทีมเราค่อยๆโลไปทางขวามากขึ้นเปิดพื้นที่ฝั่งซ้ายจนมันเป็นพื้นที่กว้างขนาดเนี้ยและกาเบียลมากาเยสเนี่ยมันคิดไว้อยู่แล้วว่ามันยังไงมันก็จะจ่ายไปทางกาเบียลเชซุสทางฝั่งซ้ายนั่นแหละเพียงแต่ว่าในจังหวะเนี้ยมันยังแคบไปและในเพลงเนี้ยปุ๊บทันทีที่บอลยังไม่ถึงเท้าเลยนะกำลังเดินทางมามากาเยสแวบนึงมันหันเฉยปุ๊บมองแวบนึงไปหาเชซุสแล้วพอมองเสร็จปุ๊บได้บอลนี่คึงบอลปุ๊บจับบอลปุ๊บมองอีกทีนึงด้วยมองอีกทีนึงเอาชัวร์และเชซุสโล่งมากนะครับแล้วก็วางยาวทันทีให้เชซุสปึ้งถึงเชซุส
ปุ๊บและเชซุสก็ต้องชมด้วยตรงนี้เป็นการเอาบอลลงที่เนียนและดีมากๆนะครับนะการเอาบอลลงของเชซุสในลูกนี้มันสามารถทำให้เล่นต่อได้เลยอ่ะมันไม่จำเป็นจะต้องไปแต่งอะไรเพิ่มมันเป็นการจับไม่ลั่นเลยอ่ะจับแบบตูดดังจวบจริงๆอ่ะของเชซุสนะครับเอาบอลลงดีด้วยต้องชื่นชมแล้วก็เลี้ยงเข้ามาแล้วก็เป็นภาพนี้นะได้จุดโทษเข้าไปตุ้มโดนเตะเรียบร้อยได้จุดโทษซาก้าก็นะสถิตินะครับยิงมา5ครั้งเข้าหมดนะเป็นฝั่งขวาซะ4นะฝั่งซ้าย1นะครับแต่ว่าในวันนี้เขาก็เลือกยิงเข้าไปฝั่งซ้ายของตัวเองแล้วก็ต้องบอกว่ายิงได้ดีด้วยฟานบูเคนก็ซื้อทางขวาแต่ว่าซาก้ายิงทางซ้ายนะครับแล้วก็ยิงได้ดีมากๆด้วยจบเพลงนี้เราได้ประตูขึ้นนํา 1-0 นะครับอย่างที่บอกไปว่าหลายคนเนี่ยอาจจะชื่นชมซาก้าเนาะที่ยิงได้ดีนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวจบสกอร์ไงหรือว่าจะชื่นชมเชซุสที่แบบเฮ้ยเรียกจุดโทษได้นะครับแต่ในเพลงนี้ถ้าผมตั้งแต่ที่ผมดูกันมาเนี่ยอีก1คนที่ผมอยากจะชื่นชมมากๆเลยก็คือกาเบรียลมาร์กาเยสนะครับเขาเป็นคนที่อ่านตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าแบบฝั่งซ้ายมันมีพื้นที่คือเรียกว่าไงมันเป็นแผนอยู่แล้วแหละคือเขาก็ไม่ได้อ่านด้วยตัวคนเดียวหรอกมันเป็นแผนอยู่แล้วอ่ะจริงป่ะเพราะว่าเชซุสเนี่ยมันก็ยืนกดทางซ้ายไว้ตลอดเลยอ่ะเพื่อนโล้ไปทางขวามันก็ไม่ตามอยู่ในพื้นที่เดิมตำแหน่งเดิมอ่ะมันเป็นการฝึกซ้อมเป็นการรู้กันรู้ใจกันอ่ะเออในเพลงนี้ปุ๊บฝั่งซ้ายมันส่งได้นะแต่มันยังน้อยไปหน่อยไม่เป็นไรโล้ไปทางขวาก่อนพอพื้นที่เปิดมากขึ้นปุ๊บจับบอลได้แม่งมองพอมองปุ๊บแม่งเปิดทันทีปึ้งมาร์กาเยสเป็นอีกหนึ่งคนที่ผมมองว่าวิชั่นการจ่ายบอลของเขาเนี่ยไม่ธรรมดานะและตอนนี้ผมเชื่อเลยว่า DNA ของทีมเราอะไอเรื่องของการจ่ายบอลจานจ่ายคีย์พาสต่างๆเนี่ยมันอยู่ในทุกตำแหน่งจริงๆนะไม่ใช่แค่ว่ากองหน้าหรือกองกลางนะกองหลังแบบเนี้ยจ่ายแบบเนี้ยก็ถือว่าเป็นคีย์พาสนะพอแม่งคือเปี้ยงเดียวเปลี่ยนจากรับเป็นลุกเลยแล้วแม่งถึงขั้นได้จุดโทษเลยด้วยซ้ำอะนะครับก็อยากจะชื่นชมนะกาเบรียลมาร์กาเยสด้วยนะครับในเพลงนี้นะไม่ต่างกับเชซุสไม่ต่างจากซาก้าเลยนะครับยอดเยี่ยมจริงๆยอดเยี่ยมจริงๆนะครับแต่ก็เอาจริงๆคนอื่นก็ดีนะไม่ใช่ไม่ดีนะครับเนี่ยคุณดูเดแคนไลท์เดแม่งอยู่ตรงนี้ตลอดเวลาเลยเนี่ยอยู่ตรงนี้ตลอดเวลาเลยการที่เดแคนไลท์อยู่ตรงเนี้ยแม่งไม่เกี่ยวกับเพย์เลยนะไม่เกี่ยวกับเพย์อะไรเลยนะครับแต่ว่าพอไลท์อยู่ตรงเนี้ยมันทำให้แลมตี้อ่ะมันต้องระวังเดแคนไลท์ถ้าเกิดว่าแลมตี้เนี่ยแหลมออกมาดูเชซุสเนี่ยไลท์ก็โล่งเลยนะครับและถ้าเกิดว่าไลท์โล่งปุ๊บคนเนี้ยรองเท้าเหลืองเนี่ยบาเลบ้าก็ต้องฉีดตัวเองมาตามไลท์และไอ้ตรงกลางที่มันคอมแพคของไบรตันเนี่ยมันก็จะไม่คอมแพคเออดังนั้นเนี่ยไอ้การมีอยู่ของไลท์ตรงเนี้ยถ้าเกิดว่าไลท์ไม่ยืนตรงเนี้ยเลยอ่ะแล้วไลท์มายืนสักประมาณตรงเนี้ยลงมาต่ำลงมาขอรับบอลเนี่ยไบรตันแม่งจะสบายเลยบาเลบ้าก็จะตามขึ้นมาได้แลมตี้ก็จะไปตามเชซุสได้แต่ว่าไลท์แม่งไม่เอาอ่ะไลท์แม่งยืนตรงเนี้ยเออยืนกดแลมตี้เอาไว้ทำให้เชซุสมีพื้นที่โล่งด้วยนะครับนี่มันคือแบบการประสานงานจริงๆของทีมเราอ่ะทุกคนทุกตำแหน่งจริงๆนะครับนะมีส่วนร่วมหมดเลยดีดีมากๆนะครับได้ประตูขึ้นนํา 1-0 สวยงามมากๆนะครับประตูนี้และต้องบอกว่าคือไบรตันเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าช่วงแรกมันก็ดีเนาะไบรตันเขาก็ดีมากๆนะครับเพียงแต่ว่าพอมันโดนยิงขึ้นนําปุ๊บอ่ะก็ต้องบอกว่าแบบเขาก็ยังไม่ได้แย่แต่ผมมองว่าเขาไม่ดีเหมือนเดิมแล้วอ่ะความเหนียวความต่างๆสมาธิต่างๆมันไม่ค่อยดูไม่ค่อยดีเหมือนเดิมในช่วงแรกดีกว่านะครับ จนกระทั่งเริ่มครึ่งหลังมาเรามาได้ประตูที่2นะครับนะประตูนี้ก็อ่ะมาดูกันหน่อยว่าเป็นยังไงนะครับในเพลงนี้ตอนแรกมันเริ่มมาจากฝั่งขวาเนาะเป็นบุคโยซาก้านะครับนะเขาได้บอลแล้วก็เลี้ยงลุยเข้ามาแล้วก็เลือกที่จะเปิดเข้ามาตรงกลางแล้วเป็นภาพนี้นะครับนะบอลก็โดนลุยดังเนาะสกัดออกมาข้างนอกเพียงแต่ว่าทิศทางของลูกบอลที่มันออกมาเนี่ยนะครับกับทิศทางเกมเนี่ยคือทีมเรามันดันสูงและรอไอการเก็บจังหวะ2เนี่ยทีมเรามันรอเก็บอยู่แล้วนะครับแน่นอนว่าพอดังมงออกมาปุ๊บจอร์จินโญ่รอเก็บจังหวะ2ทันทีนะครับจอร์จินโญ่อ่านเกมพวกนี้อยู่ในตำแหน่งที่ดีมากฉลาดมากนะครับแล้วเอาบอลลงได้เปรียบด้วยเล่นต่อได้ทันทีเลยปึ้งพี่จอร์เก็บบอลได้ปุ๊บจ่ายออกขวาให้เบนไว้นะครับและเพย์เนี่ยผมก็ชื่นชมเบนไว้นะลองนึกภาพคือไอผมไม่ชัวร์ว่าใช่เอ็นซีโซหรือเปล่านะครับในเพย์เนี่ยคือพอพี่จอได้บอลอ่ะไบตันเขาก็อ่านอยู่แล้วว่ามันก็ต้องมาหาเบนไว้แหละเขาก็วิ่งมากดดันทันทีอ่ะสมมติว่าถ้าหากว่าเบนไว้ช้าคนนิดนึงหรือว่าเลือกที่จะจับบอลอ่ะก็อาจจะโดนตัดบอลไปได้ถ้าหากว่าเบนไว้โดนตัดบอลเนี่ยโดนโต้กลับทันทีเลยนะแต่สิ่งที่เบนไว้แม่งทำคืออะไรทุกคนพอบอลเนี่ยพี่จอจ่ายมาทางนี้ใช่ป่ะปุ๊บเบนไว้แม่งพลิกตัวภาพหายเหรอเอาผมไม่ได้แคปมาเหร
โทษทีขออภัยนะครับคือเนี่ยพอบอลมาถึงเบนไวท์ปุ๊บนะเบนไวท์แม่งพลิกตัวและให้บอลเนี่ยจากที่มันจะเข้าทางขาซ้ายปุ๊บมันให้เข้าทางขาขวาแล้วก็แปรต่อหาซาก้าทันทีแบบไม่จับมันคือเฟิร์สทัชเลยอ่ะทำตัวเป็นเหมือนแบบสปริงให้บอลเปลี่ยนแกนเฉยๆอ่ะนะครับและด้วยการที่ทำแบบเนี้ยมันทำให้บอลเนี่ยมันเร็วพอที่เอ็นซิโซจะมากดดันนะครับทำให้เอ็นซิโซเนี่ยมาไม่ถึงบอลแล้วเป็นไว้จ่ายให้ซาก้าได้แล้วนะครับแน่นอนว่าพอมาถึงซาก้าเสร็จปุ๊บไอ้จังหวะนี้เอสตูบิยาเนี่ยเขาก็อ่านไว้แล้วเหมือนกันใช่ป่ะเนี่ยเขาก็ดูซาก้าไปแล้วเขาก็วิ่งมาแล้วปุ๊บพอบอลมาถึงซาก้าเขาก็สามารถตัดบอลที่ซาก้าได้ตัดปึ้งเลยนะครับลูกนี้ก็ถือว่าสวยด้วยนะครับเพียงแต่ว่าพอเขาตัดมาได้แล้วเนี่ยเขามาจ่ายต่อให้น่าจะเอ็นซิโซอ่ะเอ็นซิโซในจังหวะนี้มันมีเบนไวท์ไปคอยกวนอยู่ทำให้เขาเนี่ยไม่สามารถที่จะจ่ายบอลได้สะดวกมากนักและตรงข้างหน้าเนี่ยคุณจะเห็นเลยว่าเนี่ยทั้งวิลเบกนะครับแล้วก็ทั้งน่าจะเป็นปาสคาลโกสนะจำผิดขออภัยนะครับคือทั้งหมดเนี่ยทั้งสองคนเนี่ยมีตัวโดนประกบอยู่แล้วทั้งนั้นน่ะไม่เว้นแม้กระทั่งตัวนี้นะเพราะว่าโอเดกาดก็สามารถวิ่งมาตัดมาได้เหมือนกันโอเดกาดอยู่ตรงเนี้ยก็คือวิ่งได้ทั้งสองทางเลยนะครับโอเดกาดวิ่งได้หมดเลยนะครับซ้ายขวามันเลยทำให้สองคนเนี้ยไม่สามารถโดนจ่ายบอลได้แล้วนะครับไม่สามารถจ่ายบอลได้แล้วก็เหลือแค่วิลเบกตรงกลางและพอเหลือแค่วิลเบกปุ๊บพี่จอมันอ่านไปแล้วในเพย์เนี้ยเอ็นซิโซยังไม่ทันจ่ายบอลให้วิลเบกเลยนะพี่จอแม่งออกตัวแล้วอะคุณดูพี่จอเดี๋ยวคุณดูภาษากายพี่จอเดี๋ยวแม่งออกตัวเตรียมวิ่งมาตัดบอลแล้วอะปึ้งมันทำให้พอมาถึงพอบอลออกเท้าออกจากเท้าจริงๆปุ๊บพี่จอก็ถึงบอลก่อนวิลเบกจริงๆคุณดูภาษากายเดี๋ยววิลเบกแม่งไม่พร้อมเล่นสุดๆอะแล้วบวกกับจังหวะนี้เอ็นซิโซก็ต้องบอกว่าเขาก็จ่ายไม่ตรงด้วยนะเขาจ่ายเผื่อให้วิลเบกวิ่งนะครับเขาไม่ได้จ่ายยัดเข้าตัววิลเบกเลยมันยิ่งทำให้วิลเบกเนี่ยไม่พร้อมเล่นไปอีกนะครับนะก็คือไม่พร้อมเล่นบวกกับพี่จอก็อ่านไว้แล้วด้วยพี่จอตัดไปได้จัดตัดไปได้ปุ๊บเป็นภาพนี้และแน่นอนนะครับนะพอมาเป็นแบบนี้ไอ้คนนี้ตอนแรกที่พยายามดูโอเดกาดอยู่อะนะครับพอพี่จอได้บอลปุ๊บมันก็ต้องมาตามพี่จอแล้วเพราะไม่งั้นพี่จอก็คือโล่งนะครับแล้วพอเป็นแบบนั้นปุ๊บพอเขาต้องมาตามพี่จอโอเดกาดก็โล่งโอเดกาดก็โล่งทันทีเลยนะครับแล้วพี่จอก็เลี้ยงเข้ามาปุ๊บแล้วก็จ่ายบอลให้กับเบนไวท์ซึ่งในเพย์เนี้ยอีกหนึ่งจุดที่อยากจะชื่นชมนะก็คือพี่จอเนี่ยมันรู้ว่ามันโดนเข้ามาประกบแล้วถ้าเกิดว่ามันจ่ายบอลเนี่ยจับบอลจังหวะเนี้ยแล้วจ่ายให้เบนไวท์เลยถามว่าได้ไหมก็ได้นะก็ได้นะแล้วก็ให้คนเนี้ยวิ่งตามเบนไวท์เอาก็ได้แบบนั้นก็ได้นะครับแต่สิ่งที่พี่จอทำไม่พี่จอเลี้ยงบอลมาเรื่อยๆและให้ไอคนที่มันตามมาประกบเนี่ยก็ตามมาถึงตัวพี่จอและพี่จอก็เลี้ยงบอลเลยเป็นไว้ไปนิดนึงก็คือพาไอ้ตัวเนี้ยวิ่งเลยขึ้นเป็นไว้ไปแล้วก็ค่อยๆเขี่ยบอลคืนหลังมาให้เป็นไว้ซึ่งเป็นไว้ยืนอยู่ที่เดิมเลยพี่จอแม่งวิ่งมาทางเนี้ยปึ้งแล้วก็คืนให้เป็นไว้แล้วพอคืนให้เป็นไว้ปุ๊บเป็นไว้ก็จ่ายเบิ้ลเข้ากลางให้โอเดกาดและจากนั้นก็เป็นความยอดเยี่ยมของโอเดกาดและพี่จอที่ตอนแรกเนี่ยพาไอ้คนนั้นมาเนี่ยนะครับนะไม่ชัวร์ว่าใครอ่ะพาคนนั้นมาเขาก็วิ่งเข้าไปตรงนี้วิ่งตามจังหวะเกมไปเรื่อยนะครับเป็นไว้จากบอลให้โอเดกาดโอเดกาดเซิร์ฟนะพาโชลูกนี้โชสเต็ปนะครับนะเลี้ยงมาทางขวาแล้วก็จ่ายบอลใช้ก้อยเข้าซ้ายแล้วดูพี่จอดิพี่จอแบบพร้อมอยู่แล้วอ่ะส่งมาเลยตรงนี้ไม่มีใครดูเลยโอเดกาดวิ่งมาปุ๊บจ่ายใช้ก้อยให้จอร์จินโญ่นะครับนะจ่ายให้จอร์จินโญ่ซึ่งโหพี่จอลูกนี้แม่งสุดจริงอ่ะคือมันไม่ใช่แค่ว่าไปอยู่ตรงนั้นได้ยังไงอ่ะแต่มันสุดตั้งแต่การตัดบอลน่ะมันอ่านเกมออกตัวก่อนแล้วก็ตัดบอลมาเองแล้วก็เลี้ยงเข้ามาต่อให้ดึงตัวประกบให้เพื่อนด้วยให้เพื่อนเล่นง่ายด้วยนะครับพอเพื่อนเล่นง่ายปุ๊บแม่งวิ่งทำทางต่อไปอีกแล้วก็หลุดมาปึ้งหลุดมาลูกนี้นะครับพอมาถึงจังหวะนี้ผมขอพอสการชมพี่จอเอาไว้ก่อนนะแล้วขอมาชมไคฮาแวดก่อนเพย์เนี้ยไคฮาแวดเนี่ยมันมีความแสบเล็กๆเว้ยทุกคนมันมีความแสบเล็กๆนะครับทุกคนลองไปดูภาพช้าดีๆนะจังหวะนี้คุณจะเห็นเลยว่าทันทีที่พี่จอหลุดมาฝั่งขวาเนาะไคฮาแวดเนี่ยมันวิ่งทิศทางการวิ่งของมันอ่ะคือโฉบมาทางนี้เลยนะครับมันโฉบมาทางนี้เลยและลูอิสดังเนี่ยมันก็เป็นตัวที่จะต้องมาเจอกับฮาแวดอยู่แล้วนะในเพย์เนี่ยนะครับลูอิสดังมันอยู่ข้างหน้าฮาแวดแล้วมันก็หันไปมองแบบเนี้ยแล้วไม่เห็นแล้วว่าฮาแวดเนี่ยทิศทางการวิ่งมันมาทางนี้ทำให้ลูอิสดังเนี่ยก็เลยขยับมาทางนี้ตามด้วยเพื่อที่จะอะไรก็ปิดทางป้องกันไคฮาแวดไงนะครับนะฮาแวด
มันวิ่งมาตามสีแดงตรงนี้ปุ๊บลูอีดังก็เลยวิ่งมาตามมาป้องกันก็คือป้องกันเสาแรกฮาวแวร์การจะโฉบเสาแรกลูอีดังคิดแบบนั้นแต่แน่นอนว่าทันทีที่ลูอีดังขยับตัวมาทางขวาปุ๊บฮาวแวร์ไอ้สัตว์แม่งโยกไปทางซ้ายหลอกลูอีดังคือแบบโยกบิดเอวอะวิ่งมาทางขวาปุ๊บกลับตัวไปทางซ้ายซึ่งลูอีดังอะมันสมาธิมันหลุดไปแค่แป๊บเดียวเองอะเพราะมันต้องหลุดอยู่แล้วนึกออกป่ะเพราะมันก็ต้องมองตัวจอร์จินโยว่าบอลจะจ่ายมาทางไหนเนี่ยทันทีที่วิ่งมาปุ๊บลูอีดังโยกมาทางขวาพอโยกปุ๊บฮาวแวร์แม่งโยกกลับทางซ้ายเลยลูอีดังไม่ทันทันทีนะครับลูอีดังไม่ทันทันทีเลยทั้งที่ในเพลงเนี้ยลูอีดังควรจะทำได้ดีนะครับเพราะว่าเหลี่ยมบอลก็ดูดีกว่าทิศทางอยู่ข้างหน้าด้วยอะไรด้วยแต่ฮาวแวร์แม่งหาช่องโหดจัดวิ่งเนี่ยโยกมาทางขวาปุ๊บดรอปไปทางซ้ายแล้วพอดรอปทางซ้ายเสร็จปุ๊บลูกนี้ลูอีดังก็ไม่ทันแล้วเพื่อนจะมาซ้อนก็ไม่ทันแล้วยิงเข้าไปโล่งๆคือฮาวแวร์ลูกนี้แม่งโยก2ทีแบบฟึบๆหลงเลยอ่ะกองหน้าเราไม่ต้องซื้อแล้วมั้งโยกขนาดเนี้ยชอบจริงนะครับประตูนี้ประตูที่2อาจจะดูเหมือนง่ายแต่อย่างที่บอกนะครับมันเกิดจากความยอดเยี่ยมของทั้งจอร์จินโญ่ที่สติปัญญาของเขาการอ่านเกมของเขาการอ่านจังหวะเกมของเขาการออกตัวก่อนการคาดคะเนต่างๆเขาคิดและเขาทำและมันถูกต้องในเพลงเนี่ยอย่างที่บอกจะจ่ายให้เป็นไว้เลยก็ได้ผมชอบมากแต่เขาไม่จ่ายเขาเลี้ยงมาต่อดึงตัวประกบมาแล้วเนี่ยมันทำให้ตรงเนี้ยโล่งทันทีเลยอ่ะโคตรชอบอ่ะแล้วพอโล่งปุ๊บเนี่ยโอเดกาก็เซิงเลยเซิงให้พี่จอและพี่จอก็ใจเย็นมากพอฮาวแวร์ก็หาช่องดีพอด้วยนะครับแล้วก็ยิงเข้าไปสวยงามมากเป็นประตูที่ดีมากๆประตูที่ดีมากๆอ่ะเอาจริงๆอ่ะอย่างที่บอกไปว่าไอ้ตอนที่ผมดูสดอ่ะเอาจริงๆผมก็ดีใจมากๆนะแต่เมื่อเรามาดูย้อนหลังเต็มๆเนี่ยเฮ้ยโอ้เราเห็นรายละเอียดว่ะมันเป็นรายละเอียดแบบเล็กๆน้อยๆอ่ะมันเป็นเสี้ยววินาทีอ่ะมันเป็นเสี้ยววิที่แบบวิ2วิอ่ะถ้าเกิดดูสดเราอาจจะพลาดการสังเกตแบบนี้ใช่ไหมด้วยอารมณ์ของเกมด้วยอะดรีนาลีนหรืออะไรก็ตามแต่อาจจะทำให้เราดูไม่ละเอียดอ่ะแต่เนี่ยแหละผมถึงได้ชอบการแบบนั่งทำหลังเกมอะไรแบบนี้เพราะว่าแบบมันได้เห็นอะไรที่มันแบบเล็กๆน้อยๆอ่ะแล้วผมเป็นคนดีเทลอ่ะผมชอบมากนะครับนำไปก่อน 2-0 จนกระทั่งมาลูกที่3นะฮะลูกที่3ก็ไม่มีอะไรมากนะครับความเทพของทอสซาล้วนๆเลยนะครับทอสซาล้วนๆเลยนะครับในเพลงนี้ก็เป็นไบรตันเนาะพยายามคองบอลขึงใส่เราเออขึงใส่เราด้วยนะไม่ธรรมดานะครับอย่างที่บอกว่าไบตันเนี่ยวันนี้เล่นได้ดีนะการคลองบอลของเขาเนี่ยมันยังคงดีเหมือนเดิมแต่ว่าแน่นอนว่าทีมเราเนี่ยมันไม่ใช่ทีมที่ยิงประตูเยอะที่สุดในลีกอย่างเดียวไงแต่มันก็ดันเป็นทีมที่เสียประตูน้อยที่สุดในลีกด้วยเช่นกันน่ะคือทั้งลุกและรับมันก็ดีอ่ะนะในเพลงนี้นะครับนะอย่างที่เราเห็นกันว่าเราก็ไม่ยอมง่ายๆให้ไบตันเนี่ยทำประตูเราในเพลงนี้ทันทีที่ไบตันคลองบอลเนาะเป็นลูอิสดังนะครับถ้าเกิดเราดูก่อนจังหวะเนี้ยก่อนเป็นภาพเนี้ยจะเห็นเลยว่ามันเริ่มจากฝั่งขวาเว้ยฝั่งขวาเขาก็ค่อยๆเคาะกันมาคล้ายๆเราอ่ะเคาะมาฝั่งขวาปุ๊บแล้วก็โล้มาทางซ้ายอ่ะโทษทีขออภัยนะครับขออภัยเออเนี่ยมันเริ่มจากฝั่งขวาใช่ไหมแล้วก็ค่อยๆโล้มาทางซ้ายแล้วก็เปลี่ยนกลับไปฝั่งขวาเหมือนลูกแรกของเราอ่ะโล้ไปโล้มาพยายามหาช่องเพียงแต่ว่าในเพลงเนี้ยเราคอมแพคตรงกลางและอ่านเกมได้แม่นมากพอลุยดังจ่ายบอลมาให้ทอสซานะครับคล้ายๆกับรูปพี่จอเลยทอสซาอยู่ในภาษากายที่เตรียมวิ่งแล้วกับการขนาดเดียวกันกับปาสคาลโกสก็คือเนี่ยยืนบอกรับบอลอยู่ปักหลักรับบอลกับทอสซาที่วิ่งเข้ามามันทำให้พอปาสคาลโกสได้บอลเนี่ยซึ่งเอาจริงๆผมก็ชื่นชมปาสคาลโกสนะปาสคาลโกสนะในเพลงเนี้ยถ้าเขาได้บอลเนี่ยเขาจะจ่ายคืนแปะตรงนี้เลยก็ได้แปะคืนตรงนี้เลยก็ได้หรือจะเปลี่ยนออกไปทางซ้ายอะไรก็ได้แต่ปาสคาลโกสเป็นคนที่เก่งนะครับคนที่เก่งมากๆมีทักษะการจ่ายบอลที่ดีการคุมจังหวะที่ดีในเพลงนี้สิ่งที่เขาเลือกทำเนี่ยคือเหมือนเขาก็อ่านอยู่แล้วว่าทอสซาเนี่ยอาจจะวิ่งมาทางนี้ใช่ป่ะมาข้างหน้าแล้วก็ตัดบอลอะไรก็ว่าไปเขาก็เลยเลือกที่จะพลิกไปทางซ้ายมือตัวเองเพียงแต่ว่าทอสซามันไม่ได้เข้าสุดขนาดนั้นมันไม่ได้เลือกพุ่งไปทางขวาตั้งแต่แรกทำให้ปาสคาลโกสในเพลงเนี่ยที่เขาจะเลือกพลิกไปทางซ้ายมือตัวเองเนี่ยมันทำให้ทอสซาก็ถูกอ่านไปแล้วเหมือนกันแล้วทอสซาก็สามารถแย่งบอลไปได้แต่ปาสคาลโกสก็ถือว่าเหนียวเห็นป่ะก็ถือว่าเหนียวเพราะทอสซาแย่งมาได้ปุ๊บเนี่ยมันก็เป็นการทำลายจังหวะเฉยๆมันไม่ได้เป็นการตัดบอลแบบสมิธโรเกมกับลูตันอะเกมวันนั้นจะชัดเลยสมิธโรตัดบอลแบบเนี้ยแล้วก็เสียไปเลยแล้วก็โต้ทันทีแต่ในเพลงเนี้ยมันเป็นเพียงแค่การทำลายจังหวะซึ่งก็ต้องชื่นชมปาสคาลโกสนะที่แบบยังถือว่าเหนียว
เพียงแต่ว่ามันไม่ใช่แค่ทอดซาคนเดียวนะสิที่เป็นที่มีความหิวกระหายในการทำประตูอ่ะเพราะเนี่ยทันทีที่แบบทอดซาอ่านเกมปุ๊บเนี่ยฮาวแวดมันก็มองอยู่แล้วฮาวแวดมองอยู่แล้วพอทอดซาแย่งได้ปุ๊บคนที่ออกตัววิ่งเลยอ่ะมีแค่2คนก็คือฮาวแวดกับโอเดกาซึ่งเป็น2ผู้เล่นเกมลุกของเราเวลาเราตั้งรับนึกออกไหมมันจะเล่นระบบมันจะยืนกันคอมแพคเหมือน 4-4-2 และไอ้2คนข้างหน้าเนี่ยจะเป็นฮาวแวดกับโอเดกาซซึ่งในเพจเนี่ยมันเป็นฮาวแวดกับโอเดกาซและเขารู้หน้าที่ของเขาอ่ะว่าพอทีมได้บอลปุ๊บเขาเป็น2ตัวที่อยู่ข้างบนอ่ะต้องพยายามดันตัวเองไปเล่นเกมลุกทันทีที่พาสกาลโกสเสียจังหวะปุ๊บฮาวแวดแม่งวิ่งเข้าจู่โจมคอยซ้อนทันทีไม่ให้เวลาเลยอ่ะแล้วพอฮาวแวดวิ่งเข้าไปก็ต้องบอกว่าเรียบร้อยครับบอลมาเข้าทางฮาวแวดฮาวแวดก็ตัดสินใจได้ดีนะตัดสินใจได้เร็วนะครับทอสซาด้วยทอสซาแย่งปุ๊บเขาไม่ได้กลับมาแย่งต่อเลยเพราะเขารู้แล้วว่าถ้าเกิดไปทางนู้นอ่ะมีเพื่อนอยู่เนี่ยมันคือการรู้ใจอ่ะถ้าเกิดทอสซาไม่รู้ใจเพื่อนก็อาจจะเฮ้ยลูกนี้แย่งไม่ได้ก็กลับมาแย่งต่อวิ่งมาทางนี้แย่งต่อก็เปลี่ยนไปได้แต่ไม่ครับทอสซารู้ว่าไอ้กูแค่ทำลายจังหวะก็พอเพราะเดี๋ยวจังหวะ2ก็มีเพื่อนเข้ามาเองแล้วเขาก็วิ่งไปข้างหน้าทันทีวิ่งไปข้างหน้าทันทีและฮาวแวดก็ตัดสินใจจ่ายได้สวยคล้ายๆกับโอเดกาปีก่อนเลยเนาะที่จ่ายจังหวะแบบเนี้ยจ่ายให้มาร์ตี้อ่ะนะครับทอสซาก็หลุดมาโล่งๆเลยแล้วก็ลูกนี้นะถือว่ามีความแสบนะทอสซานะก่อนจะยิงนะเขาไม่เลือกยิงตั้งแต่จังหวะแรกนะครับมีการยึกยักหลอกก่อนจังหวะนึงเนี่ยง้างที่1ปุ๊บเฮ้ยยังไม่ยิงให้โกเสียหลักพอโกเสียหลักปุ๊บก็ค่อยมางัดข้ามตัวเข้าไปลูกที่2เข้าไปง่ายๆนะครับนะเป็นลูกที่3ของเกมนะครับนะนำเป็น 3-0 ลูกเนี้ยตอนที่ผมเห็นแวบแรกเนี่ยผมนึกถึงลูกของไอ้นี่เลยอะซานเชสอะอเล็กซิสซานเชสอะเกมที่ยิงเวสต์แฮมอะนะครับผมว่ามันมีความคล้ายกันมากๆเลยผมเลยไปหาภาพมามันเป็นจังหวะเนี้ยไม่รู้ใครจำได้หรือเปล่าคล้ายๆกันนะซานเชสหลุดมาในตำแหน่งเปิดพื้นที่บริเวณใกล้เคียงกันด้วยแล้วพอหลุดมาปุ๊บซานเชสยิงได้เลยตั้งแต่จังหวะแรกเขาไม่ยิงเขาเลือกที่จะควายหลอกก่อนทีนึงเนี่ยเอาขาขวาควายข้ามบอลหลอกก่อนทีนึงทำให้เนี่ยแลนดอร์ฟมั้งเสียจังหวะไปเลยปุ๊บแล้วก็ล้มไปแล้วก็โดนซานเชสยกเข้าไป1ทีเนี่ยผมว่ามันมีความคล้ายๆกันเหมือนกันนะเออก็เลยแอบคิดถึงนิดหน่อยนะครับแอบคิดถึงนิดหน่อยเพราะว่าผมก็ชอบอเล็กซิสมากอ่ะนะครับก็จบเกมนะชนะไปได้ 3-0 นะครับนะอาร์เซนอลก็ทำได้ดีต่อเนื่องเก็บคลีนชีทได้ด้วยนะครับผมชื่นชอบมากนะจังหวะที่กาเบียลมากาเยสนะครับนะบล็อกลูกยิงจังหวะนั้นได้แล้วก็ลุกขึ้นมาเฮกับเพื่อนนะครับสิ่งนี้ผมเขียนโพสต์ไปแล้วผมรู้สึกประทับใจมากๆนะครับมันทำให้เห็นถึง mentality ของทีมเราว่าตอนนี้ทีมเรามันอยู่จุดไหนนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตกลับไปเป็นภาพใหญ่ก่อนกลับไปเป็นจอใหญ่ก่อนจะได้คุยกันใครจำได้บ้างจังหวะกาเบียลที่บล็อกลูกยิงได้ผมว่าทุกคนจำได้อยู่แล้วนะครับจังหวะนั้นมันแสดงให้เห็นถึง mentality ของทีมเรามากๆนะว่าทีมเราตอนนี้มันมีความกระหายมีความดุดันขนาดไหนอ่ะเกมลุกเนี่ยทุกคนทำประตูได้ทุกคนฉลองกันมันไม่แปลกอยู่แล้วมันเป็นเรื่องปกติใช่ป่ะเรายิงเข้าไปกอดเฮอะไรกันแต่ว่าแน่นอนว่าด้วยหน้าที่อ่ะทุกคนหน้าที่อ่ะผู้เล่นเกมลุกก็คือการสร้างโอกาสสร้างสรรค์ลุ้นทำประตูใช่ป่ะแต่ผู้เล่นเกมรับอ่ะมันเบสิกอยู่แล้วที่ทุกคนต้องรู้กันอยู่แล้วก็คือหน้าที่ของเขาก็คือต้องพยายามเล่นเกมรับให้ดีเอาไว้ก่อนไม่ให้ทีมเสียประตูเอาไว้ก่อนอะดังนั้นผมจึงไม่แปลกใจเลยครับที่เราจะได้เห็นการฉลองจากการบล็อกลูกยิงอะไรแบบนั้นได้ของกาเบียลอะไม่ต่างกับจังหวะที่เรายิงประตูได้อะตอนที่เรายิงประตูได้ฉลองกันยังไงตอนที่เราบล็อกที่เราป้องกันไม่ให้ทีมเสียประตูได้การฉลองแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องแปลกเลยครับเพราะมันมีความสำคัญของมันเป็นหน้าที่ของพวกเขาเกมลุกหน้าที่คุณทำประตูเกมรับหน้าที่คุณคือป้องกันแล้วตอนเนี้ยแม่งแข็งแกร่งมากๆอ่ะทั้งเกมลุกและเกมรับอ่ะกาเบียแม่งสุดยอดเมนทาลิตี้แม่งสุดยอดแม่งบล็อกปุ๊บลุกขึ้นมาเฮซาลิบาเข้ามาแท็กจอร์จินโญ่แม่งเข้ามาแฮกลาย่าเข้ามากอดกันเข้ามาปลุกใจกันพอประมาณแล้วก็เฮ้ยเตะมุมต่อเอาต่อสุดท้ายก็ได้คลีนชีทจริงๆสิ่งนี้มันคือเมนทาลิตี้นะครับมันคือไมด์เซตที่ดีมากๆเกมลุกก็ดีเกมรับก็ดีแล้วผมไม่รู้นะว่ามันจะถึงแชมป์ไหมปีนี้นะครับตอนนี้เราเป็นจ่าฝูงใช่ไหมนำเขาอยู่แต้มหนึ่งนะแต่ว่ามันก็ต้องลุ้นกันเกมต่อเกมจริงๆนะครับผมย้ำอีกครั้งว่าผมไม่รู้ว่ามันจะจบถึงแชมป์ไหมแต่ปีนี้ผมแม่งโคตรมีความสุขเลยปีก่อนก็มีความสุขปีนี้ก็มีความสุข
ปีก่อนนู้นก็มีความสุขแล้วผมไม่ได้หวังอะไรมากกว่านี้กับการดูฟุตบอลเลยอ่ะแน่นอนว่าแชมป์ผมก็อยากได้อยู่แล้วใครก็อยากได้แชมป์ใช่ไหมแต่ว่าพื้นฐานขั้นต่ำสุดอ่ะผมอยากดูอาร์เซนอลให้มีความสุขแล้ววันนี้ผมมีความสุขมากๆกับการดูอาร์เซนอลนะครับปีก่อนก็มีความสุขมากๆใช่ไหมทุกคนมันเป็นแบบนั้นนะครับดังนั้นคือไอ้เรื่องแชมป์เนี่ยอย่างที่บอกว่าผมก็อยากได้แต่ผมไม่อยากให้มองว่ามันคือความสำเร็จแบบสูงสุดแบบขนาดนั้นนะคือถ้าหากว่าได้แชมป์ก็คืออ่ะถึงดีแต่ถ้าพอพลาดแชมป์ปุ๊บก็คือแบบโอ้โหแย่ผมเห็นหลายคนอาจจะมีความคิดที่ว่าแบบถ้าไม่ได้ปีนี้จะได้ปีไหนปีที่แล้วก็พูดกันแบบเนี้ยโหปีก่อนต้องได้แล้วถ้าปีที่แล้วไม่ได้เนี่ยจะพลาดแล้วมันจะยาวเลยนะแล้วเป็นไงอ่ะปีถัดมายาวไหมก็มันรุ่นเหมือนเดิมใช่ป่ะคือผมมองว่าตอนนี้แบบทีมเรามันอยู่ในจุดประมาณนี้แหละอย่างที่เคยบอกไปนะครับนะผมอยากให้ทีมอยู่ค้างฟ้านานๆไม่ใช่ทีมที่ขึ้นมาปี2ปีแล้วหายไปนะครับอาจจะได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ให้ได้ลุ้นทุกปีแบบนี้เอาไว้ก่อนเป็นพื้นฐานเอาไว้ก่อนและถ้าปีไหนมันจะได้เดี๋ยวก็ว่ากันนะครับซึ่งตอนนี้ผมคิดว่าทีมมันมาถูกทางและทีมมันอยู่ทางในเส้นทางนั้นแหละนะครับดังนั้นไอ้เรื่องถ้วยแชมป์เนี่ยมันเป็นโบนัสได้ก็ดีนะครับแต่ถ้าไม่ได้ก็เดี๋ยวปีหน้าก็เอากันใหม่นะครับแล้วคำว่าปีหน้าเอากันใหม่เนี่ยคือเป็นการลุ้นแชมป์ใหม่จริงๆนะมันไม่ใช่ว่าปีหน้าเราจะกลับไปอยู่ท็อป4คุณดูสภาพทีมตอนนี้ดินึกออกป่ะเราเห็นกันอยู่ว่าทีมเรามันเติบโตมาแค่ไหนจากวันแรกอ่ะแล้วผมเชื่อว่าถ้าเราคิดแค่เนี้ยไม่รู้สิคือผมไม่ได้อยากจะสอนหรืออะไรใครนะวันนี้ผมไม่สามารถจริงๆแต่ผมคิดแค่ว่าแบบผมอยากมีความสุขกับการดูอาร์เซนอลจริงๆอ่ะและทุกวันเนี้ยผมแม่งโคตรมีความสุขเลยนะครับนะทุกคนก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับกับหลังเกมไบตันนะผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยแล้วก็ต้องขออภัยอีกครั้งเลยที่มาเป็นคลิปนะครับไม่ได้มาเป็นไลฟ์สดเนาะเวลามันไม่ค่อยได้ต้องขออภัยด้วยนะและเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะครับจริงๆคลิปนี้อัดคืนวันจันทร์ก็น่าจะลงช่วงนี้แหละกลางดึกวันจันทร์นี่แหละนะครับกลางดึกคืนวันจันทร์และเดี๋ยวพรุ่งนี้วันอังคารเนาะมีแชมเปี้ยนลีกเตะใช่ไหมช่วงกลางวันของวันอังคารผมจะมีคลิปก่อนเกมแชมเปี้ยนลีกลงด้วยนะครับนะก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับนะทุกคนโอเควันนี้ขอตัวลาไปก่อนพิพากษาการใดขออภัยด้วยเจอกันใหม่โอกาสหน้าครับทุกคนไปแล้วครับสวัสดีครับขอบคุณทุกคนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับทุกคนขอบคุณนะ